ตามที่หน้าจอเราขึ้นภาพนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารของทีมฟุตบอลไทยก่อนที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองที่สนามกราชสมังคลากีฬาสถานเจอก,กระสินคโปก่อนน้านี้มีข่าวว่าชนะทิพย์สงกระสินมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมนัดสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ทางชนาทิพย์สงกระสินมิดฟิลตัวรุกคนเก่งของทีมชาติไทย เข้ารับการสแกนอย่างละเอียดด้วยการสแกน MRI เช็คอาการบาดเจ็บปรากฏว่าไม่ได้เจ็บหนักมากครับเจ็บเล็กน้อยสามารถที่จะร่วมทัพทีมชาติไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีนได้หลังจากที่มีข่าวที่น่ากังวลว่าชนะที่สมกสิงกองกลางทีมชาติไทยของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนขานิบในเกมที่ช่วยต้นสังกัด ก็คือลับบิดเดิะลับบิดนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดเอาชนะโพลิสเทโลเอฟซีไป4ประตูต่อ2ในเกมนัดสุดท้ายของศึกไทยลีก1ฤดูกาล2023 2024จนทำให้หลายคนกังวลว่าตัวมิดฟิลตัวรุกวัย30ปีคนนี้จะสามารถเดินทางไปช่วยทัพช้างศึกในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียได้หรือไม่กระทั่งเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับสโมอสรบีจีปทุมยูเนเต็ดได้ส่งตัวชนาทิพย์ เข้าเช็คอาการอย่างละเอียดด้วยการทำเอ็มอาร์ไอที่โงรงพยาบาลกรุงเทพผลปรากฏว่าชนาทิพย์มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพร้อมช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในการเดินทางไปเยือนประเทศจีนมีจีบัทุมยูเนเต็ดพร้อมปล่อยตัวชนาทิพย์สงกริสินและนักเตะรายอื่นๆของสโมสรที่มีรายชื่อเพื่อช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการต่างๆเพื่อให้ทีมชาติไทยมีสภาพกำลังที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเดินทางบากรายงานตัวที่ยงโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันพรุ่งนี้นะครับ29พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาโดยที่สุพนัทเหมือนตาจะเดินทางจากเบลเยียมถึงประเทศไทยแล้วก็เข้าแคมป์ในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็วันที่1วมิถุนายนเอเลสดอลเลาะจะเดินทางจากอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวอยู่กับบาหลียูเนเต็ดมาสมทบ และทั้งหมดนะครับจะเดินทางไปประเทศจีนในวันที่2มิถุนายนด้วยเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำวันที่3มิถุนายนสุภพโชคสามชาติตามไปสมทบที่ประเทศจีนแล้วหลังจากนั้นนะครับวันที่6มิถุนายนแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่5เจอกับจีนที่เส้นยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย จากนั้นวันที่7มิถุนายนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยการเดินทางแบบเช่าเหมาลำนะฮะจากนั้น11มิถุนายนจะเปิดบ้านสนามรัชมังคลากีฬาสถานเจอกับสิงคโปร์เวลา19นาิ30นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีทั้ง2นัดครับ